กรีนเฮาส์เอฟเฟกต์ประมาณ10 ปีที่ผ่านมาโอ้โหหลังจากเนี่ยถอยหลังไป10 ปี 15 ปีที่ผ่านมา10 ปี 20 ปีที่ผ่านมาคำว่ากรีนเฮาส์อธิบายง่ายๆก็บอกว่าหลังคาโลกรั่วหลังคาโลกมันเป็นปล่องอยู่กว้างใหญ่ไพศาลเท่ากับประเทศไทยทั้งประเทศมันเป็นหลุมมันเป็นนั่นหลังคาโลกรั่วง่ายๆคือฝั่งโลกีเนี่ยมันเปิดอ้าซ่าไปยังฝั่งโลกุตประมาณนั้นถ้าหากเขามองใจก็บอกว่าหลังคาโลกมันรั่วอธิบายความที่ว่าเนี่ยความร้อนจากดวงที่เขาเอาเสียคำเหลืออะไรไม่มีตัวกลั่นไม่มีตัวกรองไม่มีตัวนะไม่มีปริมาณไอน้ำเข้าไปในชั้นบรรยากาศที่จะมาแอบสอบที่จะมาดูดซับเอาไว้เลยก็มันรั่วเคตรงๆสิครับเหมือนกับหลังคารั่วอย่างเงี้ยน้ำมาก็ตรงๆสิครับนะช่วงนี้เขาจะเรียกว่ากรีนเฮาส์เอฟเฟกต์หลังคาโลกรั่วต้นเหตุมาจากคาร์บอนไดออกไซด์มากเกินไปทุกวันนี้เขาใช้คำว่าอะไรในโลกร้อนทุกวันลุงนี่ก็ไม่ค่อยจะจำได้เท่าไหร่นะยังไงต่อไปได้ไหมครับมีอย่างเดียวทำให้ฝนตกอย่าคิดมากไอ้ที่มันตกทุกวันก็ตกเยอะนะเอานะถ้าโดยรวมคิดโดยรวมของโลกไปนี้แล้วก็ยังไงปริมาณน้ำฝนก็น้อยอยู่นะครับถ้าคิดตามอัตราส่วนของไปนี้นะครับน้อยอยู่นะครับนะครับไอ้ที่มันมากอยู่เวลานี่มันลงโทษมนุษย์นะต่อทำลายธรรมชาติไม่รู้ตัวประเทศที่ก็มีไฮเทคเยอะๆนะนั่นไฮเทคโนโลยีเยอะๆนะโดนประเทศเรายังไฮเทคโนโลยีน้อยนะครับอย่างมากก็มีพวกคลื่นที่ว่าไฮเทคครับคลื่นอย่างหนึ่งก็ไม่ค่อยจะมีกันโรงงานอุตสาหกรรมก็ระยองที่เยอะนะครับระยองเจอเยอะโอเคนะพ่อผมเพิ่งเสียชีวิตแล้วผมจะทำบุญอย่างไรดีพ่อผมจึงจะได้รับบุญลุงจะอธิบายหน่อยเนาะลองฟังลุงสักนิดหนึ่งนะทำโดยไม่ต้องลงทุนฟังดีนะทำบุญโดยไม่ต้องลงทุนได้แน่นอนส่งมายังถึงพ่อแม่ปู่ย่าตายายได้แน่นอนบุญที่ว่านี้นะครับสิ่งนั้นคือพัฒนาตัวเราให้เข้าถึงพระธรรมพระพุทธพระธรรมเนี่ยพัฒนาตัวเราให้เข้าถึงพระธรรมโดยการผ่านสมาธินี่สมาธิจิตให้เข้าถึงวาระนั้นนะจากคำพูดต่อไปนี้คือมีลูกชายอยากจะให้บวชมีประเพณีมีลูกชายอยากจะให้ลูกชายบวชคำพูดคำนี้ย้อนไปเมื่อ30 ปี 50 ปี 60 ปีมาได้ผลจริงนะเพราะว่าเมื่อลูกชายเขาไปบวชแล้วได้ปฏิบัติตนอยู่ภายใต้ผ้ากาสาวพัสก็คือทำเรื่องของศีลสมาธิภาวนาปัญญาให้เกิดปัญญาใช่มั้ยถ้าหากว่าเข้าถึงปัญญาถ้าบอกว่าปัญญาเนี่ยภาษาคือปัญญานะคือพระธรรมพระธรรมคือปัญญาปัญญาคือพระธรรมเข้าถึงพระธรรมได้ด้วยปัญญาโอเคนะคือถ้ามีปัญญาก็เข้าถึงพระธรรมได้เชื่อว่า 100% บวชเอ้าขี้หมูขี้หมาขี้ไก่ขี้ไก่คนยุคนั้นนะครับ 4-50 ปีที่ผ่านมาผมว่าจะเข้าได้ 1% 2 3 4 5% แค่นี้
พ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ได้แล้วเพียงแค่อธิษฐานนี่ทำบุญไม่ต้องเสียสตังค์เลยต้องโดยวิธีนั้นทำบุญยังไงจะได้บุญมากคำอธิบายนะคุณธรรมชาติธรรมชาติคนโอเคนะนี่คือหลักการหลักเกณฑ์เพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายมีลูกชายจะไม่ลูกชายลูกสาวก็ได้ทุกวันนี้ไม่มีปัญหาหรอกนะมนุษย์ทุกคนไม่เลือกเพศเลือกวัยอยู่แล้วล่ะครับในการที่ปฏิบัติตัวตนให้เขาถึงพระธรรมนักบวชก็ได้นักเบียดก็ได้ก็คือพุทธบริษัท4มีสิทธิโดยชอบธรรมทุกคนทุกท่านที่จะเข้าถึงพระธรรมที่ว่านี้ครับแต่มีหญิงเท่านั้นเองนะไม่สามารถที่เป็นพระอรหันต์เด่นๆนิรันดร์แก่ทำไม่ได้มีหญิงเท่านั้นที่จะทำไม่ได้ถ้าถึงขั้นพระอรหันต์นะแต่ถ้าระดับโสดาบันนี่สบายสกิทาคามีนี่สบายอนาคามีสบายอนาคามีคือชาติสุดท้ายนะครับอย่าลืมงั้นหญิงก็เป็นชาติสุดท้ายได้สบายเลยนะครับผมเรียกว่าพระอนาคามีผมเรียกว่าพระอรหันต์นอนแบกับดินครับนอนแบกับดินฝากเอาไว้ด้วยนะครับนอนแบกับดินนะครับนะไม่ใช่เดินดินเนี่ยเพศแม่ได้แน่นอนนะครับทีนี้กลับมาถึงที่บอกว่าปฏิบัติธรรมโดยศักยภาพของโดยศักยภาพของสมาธิจิตขอให้เข้าถึงพระธรรมนะครับถ้าโสดาบันก็เข้าไปถึง 25% นี่สบายเบื่ออยู่แล้วตรงนี้ได้พ่อแม่ผู้ใหญ่โอ้โหไล่ได้ภพชาติย้อนอดีตได้มากมายตายกองถ้าหากว่าอดีตมีทั้งหมด 100% อดีตตั้งแต่พ่อแม่ผู้ญาติยายเกิดมาเลยครับเผ่าพันธุ์เนี่ยนับแต่นาทีนี้ถอยหลังไปอดีตทุกสมุทัยนิโรธอดีตไปเรื่อยๆถ้าโสดาบันเนี่ยมันจะถอยหลังไปได้ 25% ในปัจจุบันนั้นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเกิดพบอยู่วนอยู่ตรงเนี้ยที่เป็นเปอร์เซ็นต์นะ 25% เนี่ยโสดาบันอธิษฐานได้ถึงหมดแน่นอนนี่มาเนี่ยการทำบุญอย่างไรที่จะได้บุญนะครับให้กับพ่อแม่โอเคนะคุณธรรมชาติคงเข้าใจแล้วตรงนี้เอาละต่อมาถ้าหากว่าเราทำไม่ได้เนี่ยแล้วใครจะทำได้ในแผ่นดินนี้เข้าถึงพระธรรมที่ว่านี้ใครคือคนนั้นหาให้เจอครับมีบุญก็จะเจอเรื่องพวกนี้บุญไม่พอก็ไม่มีทางเจอได้เพราะบุญมันต้องประสานบุญเรื่องพวกนี้นะคำอธิบายคือทำบุญให้ถูกที่และให้ถูกคนนั่นเองครับนะโอเคนะยึดเอาไว้ก่อนในเข่งไว้ก่อนส่วนบุญทั่วไปที่ทำกันอยู่ตรงนี้ถามว่าได้ไหมถ้าคิดเปอร์เซ็นต์เนาะมันก็จะต่างกันเยอะนะครับต่างกันเยอะกันแล้วกันนะทำบุญกับผู้ที่มีศีลทรงศีลมากกว่าเราทั่วไปก็คือพระสงฆ์องค์เนรใช่ไหมครับเนี่ยใช่นะก็ทำกับพระสงฆ์องค์เนรใช่ไหมล่ะทำกับผู้ที่เขามีศีลมากกว่าเราแล้วใครล่ะถ้าไม่ใช่นักบวชทีนี้นะครับก็ต้องมองในจุดนี้ทีนึงเมื่อกี้ลุงบอกว่าเข้าทำบุญกับผู้ที่เข้าถึงพระธรรมนะนะใช่นะเข้าระดับไหนก็นั่นคือได้บุญตรงนั้นเองนะโอเคเข้าใจตรงกันนะทีนี้นะคุณธรรมชาตินี่คือคำอธิบายที่คิดว่าสละสลวยมากที่สุดแล้วกันโอเคนะจบนะขออนุญาตถามว่าไม่ต้องขออนุญาตครับถามมาได้เลยใช้สิทธิ์ใช้สิทธิ์ที่พุ่งตรงมาเลยขออนุญาตนะครับคุณชริการวันชนกเกิดความรู้สึกก่อนการปรับตัวหรือมีการปรับตัวเกิดขึ้นก่อนเกิดความรู้สึกคะอ๋อเรียกว่า point of view จุดนี้ลุงจะพูดกันว่า point of view จุดสำคัญนะครับ point จุดสำคัญถามเรื่องความรู้สึกนะครับฟังให้ดีนะทวนคำถามใหม่ทีครับคุณสิริวันชนกโอเคเนาะ
ขออนุญาตถามค่ะเกิดความรู้สึกก่อนการปรับตัวหรือมีการปรับตัวเกิดขึ้นก่อนความรู้สึกผมว่าอยู่ในเส้นตรงเดียวกันนะมันคงไม่เว้นระยะห่างความรู้สึกต้องรู้สึกได้ที่ตัวเราเขาว่าปรับตัว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 แล้วจะเกิดให้ก่อเกิดความรู้สึกหรือรู้สึกแล้วจึงปรับตัวเพราะว่ามันอยู่ในจุดนี้ทวินวันของสองสิ่งนี้ที่เดียวกันเนี่ยถ้าหากว่าตอบแบบไม่ต้องคลาดเคลื่อนนะครับนะถ้าหากว่าตอบในเชิงระยะห่างอะไรก่อนหลังเนาะความรู้สึกกับคำว่าเปิดตัวคำว่าปรับตัวก็ต้องบอกว่ามันต้องมีสิ่งเร้าเราจึงจะรู้สึกสิ่งเร้าแปลว่ามาจากภายนอกตัวเราอะไรบ้างล่ะผ่านหูเสียงภาษาว่าไปผ่านตาภาพความสวยความงามสีสันนั้นสาเล็กใหญ่ไม้เก่าเห็นไหมผ่านจมูกผ่านปากรสอาหารหวานคาวผ่านผิวสัมผัสจะเป็นเจ็บเป็นปวดผิวหนังเป็นแสบเป็นคันเหล่านี้เป็นต้นเห็นไหมฮะทั้งหมดสิ่งพันธุ์ถือว่าเป็นสิ่งของเราพอคำว่าเราขึ้นมาปุ๊บมันก็รู้สึกพอรู้สึกก็ต้องปรับตัวถ้าพูดเป็นคำต่อคำมันก็ต้องมาผ่านเป็นความรู้สึกก่อนทางพระจะเรียกมโนวิญญาณนะครับมโนวิญญาณมโนวิญญาณนะทางพระสงฆ์เนี่ยจะบอกว่ามโนวิญญาณวิญญาณคือพลังงานหรือระบบประสาทก็ว่าได้วิญญาณเนี่ยระบบประสาทของร่างกายนิวโรซิสเต็มระบบประสาทประสาทหูประสาทตาประสาทจมูกประสาทลิ้นประสาทผิวกายสัมผัสประสาทโอเคไหมมโนคืออะไรพอมาแตะที่ประสาทใช่ไหมครับก็รู้สึกก็เกิดความนึกคิดต่อนึกคิดนี่คือการปรับตัวพอเวลามาถึงสภาวะของคำว่าปรับตัวก็ต้องกระบวนการนึกคิดนั่นเองรู้สึกตามด้วยนึกคิดเพราะฉะนั้นความรู้สึกจะมาก่อนนะครับแล้วก็ตามด้วยคำว่าปรับตัวโดยมิติของความนึกคิดประกอบกันชัดเจนนะคุณสิริวัญชนกนะลองเอามาใช้ตามภาษาที่ลุงก็พยายามเรียนให้ไม่น่าจะสับสนนะแต่ว่า get into แปลว่าเข้าใจนะครับเอาความเข้าใจความเข้าใจนี่มันตกน้ำก็ไม่ไหลนะครับตกไฟก็ไม่ไหม้ยิ่งเกิดความมั่นใจและยิ่งสุดยอดมนุษย์ครับงั้นเมื่อเวลารู้เข้าใจแล้วก็ค่อยๆปรับตัวตามภาษาที่ลุงใส่เข้าไปแล้วก็สุดท้ายจะแค่อินทูแปลว่าเข้าใจเองนะสัมผัสได้เองรับรู้ได้เองสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นสู้สัมผัสตรงไม่ได้แปลว่าทำเองรู้เองแต่ทำไมเขาบอกว่าชงเองกินเองนั่นนะครับสำหรับลุงเนี่ยดูตะก้อลุงเนี่ยเป็นนักตะก้อนะให้รู้ไว้ชงเองกินเองรับลูกเสือฝ่ายตรงข้ามเอาให้อยู่ก่อนชงโป๊กๆแล้วก็เตะรวบเลยชงเองกินเองตบเองไงภาษานักแต่ก็ชงเองกินเองโอเคไหมครับโอเคเฮลบายเอาวอร์เซลช่วยตัวเองนะครับโอเคเนาะ
เนาะเอาละน้อยไปแล้วน้อยไปแล้วเนี่ยนะใครเนี่ยไม่เอานะภาษานี่มาคุณจะสินทุเลยไม่เอานะทักทวงมาหลายครั้งนะครับน้อมกราบโอ้โหไกลตัวกันแมวนะครับภาษานี้มันต้องภาษานู่นไปใช้กับบุคคลที่ก็มีศักดิ์ศรีมีบารมีมีอำนาจวาสนานู่นครับมันใช้กับลุงไม่ได้เลยครับลุงแมวสูงเกินไปภาษาพวกนี้นะครับมันไม่ใช่เป็นภาษากันเองเราต้องใช้ภาษาแบบพี่แบบน้องโอเคไหมภาษาแบบคนในครอบครัวเดียวกันเราใช้ภาษาอย่างนี้มันจึงจะเข้าเนื้อเยื่อและเข้าจิตอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราไม่ต้องไปใช้ภาษาสูงไม่ต้องไปใช้ภาษาเยินยอกันนะครับโอเคนะให้เข้าใจตรงนี้ไว้ด้วยจริงอยู่ต้องการจะให้ใช้ภาษาสุภาพสุภาพเกินไปมันภาษาชาวบ้านเขาบอกมันเลี่ยนภาษาชาวบ้านมันเลี่ยน เลี่ยนแปลว่าอะไรมันจะต้องมาเลี่ยน นะโอเคนะเราใช้ภาษาสามัญธรรมดาธรรมดานะครับแต่ความคิดลึกมันจะเกินกว่าสามัญธรรมดานะครับโอเคนะความนึกความคิดของเรามันจะลึกเข้าไปเกินกว่าสามัญธรรมดาแต่ภาษาที่ใช้ก็ขอได้ใช้ภาษาสามัญธรรมดาเข้าใจไหมครับแล้วเราก็จะไปด้วยกันอย่างง่ายดายนะครับวันนี้ระยองเฮ้ยไม่มีฝนตกเลยครับเห็นก็บอกจะมาแรงไม่ใช่แล้วภาคตะวันออกเรานะครับแล้วก็อีสานตอนใต้จะมาแรงรวมทั้งภาคใต้บ้านเราด้วยนะครับนะเห็นบอกพายุจะขึ้นเวียดนามขึ้นในแต่ละนาศูนย์กลางของพายุศูนย์กลางพายุจะบอกว่าไงมันมีจานอยู่ใบหนึ่งก็แล้วกันจานทั้งใบมันเคลื่อนที่ไปเพราะคำว่าจานเป็นวงกลมใช่ไหมล่ะศูนย์กลางวงกลมคือศูนย์กลางพายุมันก็จะเคลื่อนที่ไปเนี่ยศูนย์กลางเนี่ยศูนย์กลางศูนย์กลางพายุเห็นไหมนี่ศูนย์กลางทีนี้พอเวลามันเคลื่อนที่ไปศูนย์กลางมันเคลื่อนที่ไปแต่วงรอบนอกโอ้โหมันไปไกลเลยเนี่ยวงรอบนอกมันไปไกลเยอะมากนะนั่นแหละศูนย์กลางเวลามันไปมันจะไปอย่างนี้โอ้ยที่ทางของมันเป็นอย่างนี้แน่นอนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดจากจุดเริ่มต้นจุดเดียวมันจะวนอยู่ตรงนี้วนจะวนอยู่กับที่ได้ที่แล้วทีมันก็เคลื่อนที่ทีนี้มันเคลื่อนที่ไปเรื่อยเคลื่อนที่ด้วยความเร็วได้ยินเคยไหมศูนย์กลางเนี่ยมันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว100 ไมล์ต่อชั่วโมงเนี่ย100 กิโลเมตรก็แล้วกัน100 กิโลเมตรต่ออะไรต่อชั่วโมงชั่วโมงว่างั้นนะ100 กิโลเมตรชั่วโมงมันเคลื่อนที่ไปแล้วความแรงเนี่ยนี่คือความแรงที่มันออกนี่แล้วสมมติความแรงเห็นไหมครับนี่คือความแรงแล้วสมมติมันนะครับนะแล้วสมมติออกไปเนี่ยเรียกว่าความแรงเพราะฉะนั้นถ้าหากว่ามันเกิดขึ้นที่เวียดนามเนี่ยหางมันเนี่ยหางมันเนี่ยหางมันนะตีโพจะพายถึงปากใต้บ้านเราแล้วครับปากนี้ไม่ห่วงครับนี่คือหางมันขอให้เข้าใจตามแนวนี้ลองดูส่วนการเคลื่อนที่เนี่ยทีนี้ถ้าหากว่าเคลื่อนที่ก็เร็วด้วยแล้วก็รัศมีทำการเนี่ยกว้างขวางใหญ่โตด้วยโอ้โหมันโคตรบรมโคตรพายุเลยแล้วครับพอลมโคตรใต้ฝุ่นเลยแล้วครับที่บอกว่าความเร็วนะ200กิโลเมตรขึ้นไปถือว่ารุนแรงมากนะครับรุนแรงเหลือเกินทำลายทุกอย่างนะครับในเรื่องของพายุเนี่ย200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปถือว่าเป็นพายุระดับ5เขาตั้งเกณฑ์ไว้ระดับ5ทำลายหมดแล้วครับไม่มีเหลือนึงเหลือตึกแล้วครับบ้านไม้เนี่ยไม่มีเหลือไปไหนก็ราบพนาศูนย์บ้านทำไม้ไม้เนี่ยไอ้จะปูตีแปดโป้เนี่ยพังราบพนาศูนย์สังกะสีปลิวว่อนหมดโอเคไหมถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว200 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วมันเร็วแล้วมันกว้างใหญ่ไพศาลเนี่ยพวกกลุ่มเฮอริเคนก็เหมือนกันขอให้เข้าใจตรงแบบลักษณะที่มันเคลื่อนที่นะ
ทีนี้มันจะเร็วมันจะช้ามันเกิดจากอะไรโอ้โหลุงเกิดจากอุณหภูมิของซีกโลกนะมันต่างกันเยอะงานไปนู่นเห็นไหมเข้าใจไหมเนี่ยมันต่างกันเยอะความเร็วของซีกโลกแต่ละด้านไอ้คำว่าซีกโลกเนี่ยโอ้โหดูสิครับมันถ้าดูตามเองนั่นแหละเห็นไหมลุงก็เอารูปโลกมาให้ดูถ้าดูกันแนวตั้งเห็นไหมนี่แนวตั้งเห็นไหมดูภาพตั้งที่ดูไอ้ข้างๆที่ลุงจับให้นึกซะว่าดวงที่มันส่องมาทางนี้มันก็เห็นแค่ข้างเดียวถ้าทางนี้มันร้อนฝั่งนี้มันต้องเย็นนี่เนี่ยเห็นได้ยังร้อนเนี่ยอากาศขยายตัวมาตามดวงอาทิตย์เห็นไหมมันเบาก็แล้วกันนะคือมันบอบบางมันเบาบางเพราะส่วนที่เย็นมันก็เคลื่อนที่มาแทนที่ร้อนมากเท่าใดมันก็ยิ่งเคลื่อนที่มาแทนที่ได้เร็วงั้นโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยครับที่มันร้อนเนี่ยที่มันรุนแรงเพราะมันร้อนถึงจุดมันร้อนจัดทำไมเรื่องของมหาสมุทรแปซิฟิกลุงก็กล่าวไว้นะเห็นไหมครับที่ออสเตรเลียเนี่ยครับดูตามภาพข้างบนดูแล้วนี่นี่ออสเตรเลียเนี่ยออสเตรเลียถ้ามันร้อนจัดขึ้นมาปุ๊บเนี่ยอากาศมันก็จะเบาบางลมรอบข้างมันก็เข้าไปแทนที่ทีนี้มันเคลื่อนที่ด้วยสิลมมันก็ไปเคลื่อนที่ก็มาทางนี้ญี่ปุ่นจะไปบนหรือจีนเจอมันเห็นไหมฮะมันก็ขึ้นมาฟิลิปปินส์ไม่มีเหลือเวียดนามเจอก่อนโยมนี่คือความร้อนไอ้แค่ความร้อนตรงนี้นะครับแต่ความเย็นมันเข้าไปแทนที่มันก็เลยหมุนวนเฉลืออะไรนะทีนี้เวลามันเคลื่อนที่สังเกตไหมฮะมันจะเคลื่อนที่จากตะวันออกสู่ตะวันตกสังเกตให้ดีนะเฮอริเคนทุกปีต้องเกิดขึ้นที่อเมริกาฝั่งตะวันออกของมหาสมุทรแปซิฟิกใต้ฝุ่นก็เช่นเดียวกันเจอเวียดนามฝั่งตะวันออกจีนตะวันออกนะเป็นแผ่นดินใหญ่นะตะวันออกนะครับจีนญี่ปุ่นเหล่านี้ต้นเจอใช่ไหมเป็นอย่างที่มันเกิดก็เกิดขึ้นที่ตะวันออกเอาเจเลยมันอยู่ฝั่งตะวันออกไม่รู้ต้องออกเฉียงใต้เฉียงเตอร์ตะวันออกก็แล้วกันโอเคทีนี้พอเวลามันขึ้นมาก็มันจะพัดไปทางตะวันตกนั้นมันเคลื่อนที่ไปตะวันตกเกิดขึ้นที่ตะวันออกแต่เคลื่อนที่ไปตะวันตกโอเคนะธรรมชาติของมันเลยแหละครับไม่รู้เรื่องของพายุเพราะฉะนั้นไต้ฝุ่นมันก็ขึ้นมาทุกปีนะเออขึ้นทุกปีอเมริกาเจอทุกปีอเมริกากับอะไรกับเม็กซิโกเจอทุกปีเฮอริเคนนะไต้ฝุ่นเวียดนามเจอทุกปีไม่มีเหลือฟิลิปปินส์เจอทุกปีโอเคไหมครับก็อยู่ในโซนนั้นนะขอให้เข้าใจตามนี้รูปแบบมันก็ดูง่ายๆดูกันไม่ยากแต่ต้องให้เข้าใจส่วนด้านหนึ่งมันร้อนนี่ไม่รู้มันหมุนตลอดใช่ไหมครับหมุนรอบตัวเองใช่ไหมครับมันก็เป็นไปตามเหมือนการเคลื่อนที่ของอากาศของลมก็คือเกิดจากการหมุนของโลกเนี่ยว่าทำไมมีนะเห็นไหมไปนู่นเวลาไปนะเกิดจากการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้แหละนั่นนะคือการเคลื่อนที่ของลมแหละเพราะเวลามันหมุนเคลื่อนที่ความร้อนมันก็เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเห็นไหมครับมองไหมครับพยายามให้เข้าใจตรงนี้ดวงที่มันอยู่นิ่งเฉยนะดวงที่มันไม่ได้เคลื่อนที่นะดวงที่เคลื่อนที่เฉยให้โทรมายามนี้ถ้าลุงรับสายลุงก็เสียความรู้สึกเสียใจแปลว่าไม่รู้จักลุงดีนะครับคนที่โทรมาเวลานี้ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่ทำรายการสดจริงๆอยู่คนกำลังทำงานสดจริงๆอยู่จะทำได้ยังไงตรงนั้นนะโอเคผ่านไปนะเอาล่ะก็หวังว่าคงเฉพาะจะเก็ตอินทูได้ในส่วนที่เป็นสิ่งแวดล้อมนู่นนี่นั่นด้วยนะครับ
โอเคต่อมาใครหนอต่อแล้วครับวันนี้ระยองโอเคครับผมเข้าใจแล้วครับผมติดตามลุงมานานแล้วครับตั้งแต่เกียกกายครับผมได้รับความ